สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะท่านผู้ชมคะเป็นประจำนะคะทุกๆต้นเดือนตอนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีใหม่แล้วนะคะที่จะเข้าปีใหม่กันในปีพุทธศักราช2567นะคะกับโครงการอาสาตาจราจรนะคะที่เราได้รับเกียรติจากคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์นะคะท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะก็ขอต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการด้วยค่ะทุกๆต้นเดือนเราก็จะมาพูดคุยในสิ่งที่เราอยากเห็นเป็นห่วงทุกชีวิตปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุท้องถนนหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือว่าความไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นทุกอย่างเลยไม่มีใครตั้งใจออกไปจะไปชนคนตายหรอกค่ะเชื่อก็คณะกรรมการบริการกู้ชีพฉุกเฉินนะคะก็ยังทำหน้าที่กันอย่างเข้มข้นมาหลายต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะคะที่มีท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะคะท่านประธานซึ่งเมื่อ10พฤศจิกายนที่ผ่านมาท่านจัดโครงการอันนี้เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะของคณะกรรมการนี้นะครับเพื่อที่จะให้ในหลายๆท่านเนี่ยที่ยังไม่มีความรู้ว่าเฮ้ยพอไปเจอคนหมดสติจะทำยังไงเพราะว่าวันนี้โรคนี้เกิดขึ้นบ่อยแบบประเภทบางทีถ้ามีโอกาสคนแข็งแรงอ่ะก็ยังเป็นหมดสติจากอะไรล่ะหัวใจหยุดเต้นได้ค่ะซึ่งเหล่านี้มีโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพผมใช้คำอย่างนี้ค่ะนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่แข็งแรงแล้วกันเกิดผิดปกติที่หัวใจอะไรบางอย่างมีเด็กๆอายุแค่20กว่าก็เป็นแล้วที่เป็นข่าวกันซึ่งโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาโดยเทคโนโลยีนะครับทั้งเรื่องของการทำ CPR และเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีของ AED คือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าเนี่ยได้ถ้าคุณหมอได้ยินข่าวจะเกิดเคสอันนี้ขึ้นมาที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นนะคะปรากฏว่าผู้จัดการร้านเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนแต่นะคะในร้านนั้นไม่มีเครื่อง AED แต่ร้านใกล้ๆกันมีวิ่งไปเอาเครื่อง AED มาแล้วก็วิ่งกลับมาพร้อมกับผู้จัดการร้านอีกสาขาหนึ่งนั่นนะคะแล้วสองคนก็มาช่วยกันปั๊มนี่แล้วใช้ AED แล้วสามารถที่จะช่วยชีวิตได้รอดเลยค่ะนี่มันคุ้มมากเลยเราเห็นเคสมากเลยว่าอันนี้เนี่ยคือหนึ่งจากการที่เรามีโอกาสได้เรียนในเรื่องของการทำ CPR นะคะเรามีเครื่อง AED ที่สามารถที่จะเอามาช่วยได้ทันเหตุการณ์ครับเมื่อก่อนตอนที่ผมเป็นหมอตอนหนุ่มๆนะค่ะเขามีคำกล่าวอยู่อันหนึ่งก้อยบอกว่าถ้าเราไปที่ซีแอตเทิลในประเทศอเมริกาเนี่ยแล้วเราไปหัวใจวายตายโอกาสที่เรารอดชีวิตเนี่ยสูงที่สุดในโลกแสดงว่ามีทุกจุดเลยใช่ที่ซีแอตเทิลเนี่ยเขามีการสอนเรื่องการฟื้นคืนชีพเบื้องต้นเหล่านี้ให้กับประชาชนเกือบ 100% ค่ะเพราะฉะนั้นเขาเคลมว่าถ้าใครมาหมดสติด้วยโรคหัวใจเนี่ยหัวใจหยุดเต้นฉุกเฉินเนี่ยโอกาสรอดสูงที่ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มตื่นตัวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสุรชัยท่านเห็นความสำคัญเรื่องนี้อันนี้เราก็ได้รับได้รับเกียรตินะคะได้รับความกรุณาจากท่านพลอากาศเอกสุบินชิวปีชาพร้อมกับทีมงานจิตอาสาพระราชทานก็มาเป็นครูในการสอนหนึ่งคนเนี่ยสอน3คนนะคะใน3คนเอ๊ะทำไมต้อง3คนเราก็อ๋อเข้าใจแล้ว1ชุดจะมีตัวหุ่นตัวหุ่นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็หุ่นกำหนัดคนกลางแล้วก็หุ่นเด็กเบบี้การที่จะใช้วิธีการในการปั๊มสอนหมดเลยนะคะว่ามันไม่เหมือนกันถ้าน้ำหนักมือที่จะลงไปการนับในแต่ละครั้ง30ครั้งนี่ต้องได้ลงจังหวะแล้วก็พอลงไปนี่ประมาณ2นิ้วนะคะที่ใช่มั้ยคะที่สำคัญอีกอันนึงนะครับคนที่เรียนแล้วเนี่ยอย่านึกว่าเรียนทีเดียวแล้วเก่งทำได้เพราะถ้าไม่มาซ้อมไม่มาลืมแล้วพอถึงจุดจริงลืมฮะเวลาถกใช้เนี่ยลืมแต่ได้ซ้อมสักปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งเหมือนกับไปฉีดวัคซีนอ่ะกระตุ้นไปกันที่วุฒิสภานะคะแล้วก็เรียนจบแล้วได้วุฒิบัตรด้วยแต่มีสอบก่อนทำไมไปจัดที่วุฒิสภาเพราะเวลาเขามีประชุมอ่ะแล้วเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่พวกสวอะไรเงี้ยเวลาเป็นกันทันทีพูดมาอะไรเงี้ยแล้วมีนะหมดสติแล้วช่วยฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยท่านก็เลยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้จัดสอนให้กับเจ้าหน้าที่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับปั๊มกันเลยนะคะแต่ของเด็กเนี่ยนิ้วต้องแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าใช้ถ้ามือไม่ได้เดี๋ยวหักหมดนะเดี๋ยวซี่โครงค่ะ
แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่สอนนะคะสอนเรื่องช็อกกิ้งสำหรับคนที่เจอลูกอมขนมหรือว่าอาหารติดคอติดคอแล้วหายใจไม่ออกบางทีไม่รู้นึกว่าเอ้ยทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาสอนเรื่องพวกนี้มานานแล้วประเทศไทยก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเอาเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยอยากจะให้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่สอนกันแค่นี้นะก็อยากจะให้ไปอยู่ตามศูนย์การค้าอะไรอย่างงี้ด้วยเวลาคนไปแล้วสามารถที่จะเข้ามาเรียนเฮ้ยเขามีอย่างนี้เขาถึงได้เทคโนโลยีอ่ะใช่ค่ะนะดูอย่างนี้แล้วมีหุ่นวางไว้เอ้ยลองดูซินะแล้วทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีถึงขนาดที่ว่าถ้าปั๊มผิดปั๊มถูกมันบอกด้วยนะปั๊มผิดระบบไฟปั๊มตามจังหวะที่เขามีแล้วมีไฟขึ้นด้วยมันสามารถที่จะฝึกซ้อมได้เราเนี่ยน่าจะทำให้เกิดเป็นปกติในทุกศูนย์การค้าแล้วโรงเรียนก็ต้องเริ่มสอนโรงเรียนก็ด้วยพอดีมีน้องคนหนึ่งเนี่ยนะคะคุณพ่อเขาไปอเมริกากับลูกสาวแต่ลูกสาวเรียนอินเตอร์โรงเรียนอินเตอร์เนี่ยสอนปรากฏคุณพ่อเกิดอยู่ดีหัวใจวายเด็กผู้หญิงคนนั้นปั๊มหัวใจพ่อขึ้นมาโอ้นี่ผมมีตัวอย่างอันนี้เลยนะก็แล้วการวิ่งเข้ามาช่วยเนี่ยเขาก็มีคือรถพยาบาลอาจจะไม่ได้มาทันแต่คนที่มาทันเลยคือรถดับเพลิงคือในรถดับเพลิงก็คงเรียนในเรื่องการช่วยเขาก็มีอุปกรณ์ด้วยเขาก็ใช้อุปกรณ์นี่แหละค่ะ AED มาช่วยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่ารอดผมมีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยไม่น่าเชื่อนะผมมีคนเรียกว่าคนพิการเนี่ยอยู่กับมูลนิธิเยอะเพราะโดนคนเหมาชนแล้วไม่ตายเนี่ยมันกลายเป็นคนพิการเราก็จัดสอนเรื่องพวกนี้แล้วเชื่อไหมครับวันหนึ่งนะแม่ของคนพิการที่เขานั่งรถเข็นเนี่ยเกิดหมดสติคนนี้นั่งรถเข็นเนี่ยยังปั๊มยังสามารถช่วยแม่ได้เลยแล้วเขาก็เขียนมาบอกผมว่าเนี่ยเขาสามารถช่วยแม่โอ้โหเป็นความสุขที่แบบเราก็แบบนี่จากภาระกลายเป็นพลังนะของคนพิการนี่คือเขาไม่ได้เชื่อเห็นนะขอให้มีความรู้เถอะแล้วพอถึงเวลาเนี่ยได้ใช้ความรู้ช่วยชีวิตคนได้แล้วอะไรนะครับจะเป็นบุญกุศลมากกว่าการช่วยชีวิตคนไม่มีแล้วครับก็เมื่อกี้พอคุณหมอพูดถึงว่าคนพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุนี่ล่าสุดก็ที่คุณหมอบอกโอ้โหนี่ไม่พิการแล้วครับเรารณรงค์พยายามไม่อยากจะให้คนเมาออกมาขับรถแต่มันก็ยังมีฮะยังมีที่ศรีสะเกษเมื่อ2วันก่อนหลายคนคงดูข่าวนี้แล้วล่ะรวดเดียวครับโคลมเข้าไปเขากำลังเฉลิมฉลองในเทศกาลกันอยู่ไอ้นี่ไปเมามาจากที่ไหนไม่ทราบนะขับรถกระบะมาโคลมเยอะ9ศพครับแล้วคนขับไม่เป็นอะไรเอาไปวัดแอลกอฮอล์ได้ตั้ง200กว่าคุณค่อยคิดดูเขาบอก50นี่ก็ไม่ให้ขับแล้วนะนี่รอกันไป200กว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับแต่ก็ยังขับรถมาได้แต่เห็นไหมแล้วแล้วพูดถึง9ชีวิตที่หายไปจากโลกนี้มันเอาคืนไม่ได้นะคะความสูญเสียไม่ใช่แค่9ท่านเท่านั้นน่ะ9ครอบครัวใช่ค่ะแล้วบางคนก็เป็นหัวหน้าครอบครัวทำให้ครอบครัวเขาล่มสลายไปอีกเหล่านี้ไม่สามารถจะทดแทนได้เนี่ยแล้วช่วงนี้จะมีเดือนธันวาคมนี่เริ่มจะเป็นเดือนท่องเที่ยวนะคะปีสี่ตั้งหากนะไม่แล้วจะท่องเที่ยวด้วยนะคะสำหรับช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่เทศกาลจะใกล้ปีใหม่ในอีก3สัปดาห์เนี้ยผมว่าเป็นปีสี่เนี่ยนะคุณก้อยที่จะได้ประโยชน์คือนักท่องเที่ยวไทยนี่แหละไม่ใช่ที่นักท่องเที่ยวที่จะมาจากต่างประเทศหรอกจะกระตุ้นนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยให้ไปเมามากขึ้นแล้วพอเมามากขึ้นแน่นอนแหละครับคนเมาแล้วมาขับรถเนี่ยมันก็จะมากขึ้นแต่มันจะไปทำให้เกิดความสูญเสียกับกลุ่มใหม่ๆเมื่อก่อนเนี่ยปิดตีสองก็ออกมาชนกันตีสามตีสี่คนไปทำงานยังไม่ออกตีสี่นี่คนออกแล้วเริ่มออกแล้วตีห้าบางท่านนี่ไม่อยากมาทำงานรถติดสายก็ออกจากบ้านเช้าพวกนี้ล่ะออกมาตีสี่เลิกหรือคนที่เขาทำงานที่เป็นแม่ค้าขายของในตลาดก็ต้องออกมาตอนเช้าที่พวกหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นเหยื่อใหม่นะพวกที่สองพวกออกกำลังกายพวกรักษาสุขภาพอ๋อตีห้าก็ไปวิ่งแล้วไปขี่จักรยานแล้วก็โดนพวกนี้จะมาสอยเอานะอีกพวกหนึ่งนะครับอันนี้พระออกมาบิณฑบาตพอดีเลยนี่จะเป็นกลุ่มใหม่เลยนะครับสามกลุ่มผมบอกต้องเรียนท่านนายกไว้ก่อนเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องบอกเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสในการที่จะนะคะงั้นเมื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยต้องไปกระตุ้นคนเมาด้วยว่าถ้าเมาแล้วไปขับเนี่ยคุณจะต้องโดนผลร้ายตอนนี้
คนเมาที่มาขับรถไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แต่ผลร้ายที่เขาได้รับเนี่ยมันนิดเดียวมันคุ้มกว่าที่เขาจะทำเราต้องไม่ให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เขาคิดแล้วคุ้มพูดง่ายๆถ้าชนคนตายนะต้องคุกเดี๋ยวนี้ชนคนตายก็รอลงอาญาก่อนเนี่ยกฎหมายเหล่านี้ต้องเปลี่ยนหมดนะครับใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราคงต้องมาดูกันนะคะว่าคลิปที่ส่งกันมานะช่วยกันทำให้ทุกคนเป็นสาตาจราจรในการช่วยชีวิตนะคะและเป็นหลักฐานในการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ไปจัดการคนเหล่านี้การดำเนินการตามคดีต่อไปนะคะแต่เราก็จริงๆก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเหล่านี้เริ่มมีผลแล้วนะครับคนเริ่มพูดว่าอย่าไปทำนะเดี๋ยวตามันจะมองเห็นไม่ใช่ตาเจ้าหน้าที่เมื่อก่อนเขาบอกที่เขาทำเนี่ยเพราะเขาไม่เห็นเจ้าหน้าที่แต่ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ทำแล้วตาเยอะแยะไปหมดเลย อันนี้เราเห็นเลยนะคะรถคันนี้สีแดงครับยังรวดเร็วอ่ะแซงมาแซงซ้ายแซงขวาค่ะนะไปแล้วครับนี่ไปแล้วแซงซ้ายแล้วก็ไปซ้ายแล้วก็มาขวาสุดนะคะแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะในที่สุดเนี่ยเมื่อมีความเสี่ยงอุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นหนีไม่พ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสิครับโอ้โหกระจายเลยแล้วพอชนเสร็จนี่ก็รถติดเป็นแถวไปอีกอ่ะเนี่ยนะเนี่ยกล้องมันก็จะจับภาพไว้ได้เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยคันนี้มารยาทในการขับรถของคุณทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่สามารถที่จะบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ขับรถเร็วนี่แหละครับกล้องเนี่ยมันจะบอกหมดเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเรื่องนี้ได้เลยนะครับรู้สึกรถคันนี้เขาอยู่ซ้ายสุดก็เลยเก็บภาพตอนที่เขาแซงซ้ายสุดมาแล้วก็มาเจออุบัติเหตุหนีไม่พ้นนะไอ้ขบวนทะเบียนอย่างนี้ตำรวจเอาไปเรียกตัวมาได้ค่ะคืออันนี้ก็คงต้องจอดอยู่ดีเพราะทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่บางทีนี่ไงตกลงกันได้มันก็ไปก็หรือบางทีมันหนีนะอันนี้ซ้ายมือดูมอเตอร์ไซค์นะอันนี้เป็นกล้องในรถใช่ไหมคล้ายๆกล้องมือถืออ่ะใช้มือถืออ๋อค่ะนะอันนี้คงมีเหมือนกับอะไรล่ะเรื่องอะไรกันมาก่อนสักอย่างหนึ่งระหว่างมอเตอร์ไซค์คันนี้กับรถตู้คันนี้รถกระบะคันนี้นะครับเนี่ยเขาควักอะไรออกมานะเมื่อกี้ถ้าดูดีๆนะควักอะไรแล้วรถตู้คันนี้คงเห็นจากกล้องหลังก็เลยจัดการซะเลยเนี่ยเห็นไหมสอยเลยสอยซะเลยแล้วก็ไปเห็นไหมแต่ไม่พ้นนะอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนนะถ้าเราดูตอนต้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้เขาควักอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งนะถ้าเราดูจริงนะไม่รู้เป็นอุปกรณ์อะไรเป็นปืนหรือเป็นมีดหรือเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นปืนมากกว่าเนี่ยหรือจะควักมือถือไม่ใช่คงไม่ใช่มือถือฮะน่าจะเป็นปืนเนี่ยนะเนี่ยเขาควักอะไรออกมาบางอย่างเนี่ยควักมาแล้วเห็นไหมเนี่ยปืนชัดๆเลยนี่เห็นไหมถ้าเราดูดีๆนะแล้วก็ไล่ไปท้ายเขากำตามสนองนะนี่ถ้าเกิดเขาไม่โดนสอยตรงนี้เนี่ยเผลอๆเขาจะยิงรถคันนี้หรือเปล่าผมว่าคนเนี้ยเห็นเหมือนข่าวที่ล่าสุด10เอกอะค่ะนั่นแหละนั่นนะกำลังจะแต่งงานเดือนมกราคมด้วยไปเที่ยววันลอยกระทงเรียบร้อยแล้วยิงเข้าที่ไหล่ใช่ไหมคะไปทะลุปอดจากปอดนี่ก็คือตัดขั้วหัวใจทันทีเลยครับเดี๋ยวไปดูอันนี้รู้สึกได้รางวัลที่1นะครับค่ะหนึ่งเรามี2รางวัลด้วยกันสองรางวัลไปแล้วนะคะอันนี้มารางวัลที่2รางวัลที่2ค่ะเป็นกล้องหน้ารถนะครับค่ะที่จะช่วยบอกพฤติกรรมนะอันนี้ ดูกระบะคันนี้นะดูสิโอ้ยเจ็บแรงนะอันเนี้ยนะเข้ามาแบบไม่ได้ดูอะไรอ่ะจากซ้ายสุดเลยนะคะแล้วก็แซงมาแล้วก็เบียดมาเลยนะเนี่ยเพื่อจะออกแซงรถคันข้างหน้าไปเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์เขาก็อยู่ของเขาดีๆนะเนี่ยเขาถึงบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะพยายามอยากให้อยู่ชิดขวาชิดซ้ายให้ชิดซ้ายไว้ค่ะพอชิดขวามันก็มีโอกาสทำให้ครับแต่ก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ว่าหมายถึงว่าเขาจะมาชนได้อะมันก็เป็นต่างกับต่างวาระกันขับของเขาปกติเสื้อก็สีเหลืองสดเลยเห็นชัดเจนนะเนี่ยไม่ได้เร็วเท่าไหร่เลยนะเนี่ยนะแต่ไอ้คันนั้นมาเร็วค่ะแล้วก็แทรกกันเข้ามาเนี่ยนะพอปาดปุ๊บจะแซงคันหน้าปั๊บเนี่ยนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่2นะคะอันนี้อีกอันนี้ฝนตกด้วยนะถนนก็ลื่นนะครับนี่มาแล้วเนี่ยโอ้โหคันนี้มาตรงๆนี่แบบไม่มีทางหลบเลยไม่มีทางเลยครับค่ะไม่มีทางเพ
ราะมันลื่นเนี่ยฮะก็อันเนี้ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้เขาถลายมาจากถนนที่ก็เขาเรียกว่าอะไรสวนกันอาจจะเหยียบเบรกหรือว่าเข้าโค้งเนี่ยหรือเปล่านะฮะมาเร็วมาเร็วแล้วก็เบรกอาจจะลื่นเนี่ยฮะลื่นเห็นไหมลื่นมาเลยบางอย่างในเรื่องของการตรวจความพร้อมของการที่เราจะขับออกจากรถหนึ่งเบรกนะคะล้อยางบางทีสึกแล้วสึกอีกนะยังล้นทับย้อนอันนี้เบรกไม่อยู่แน่นอนแต่ถ้าเขาไม่ได้ขับเร็วค่ะมันก็จะช่วยมันก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ใช่แต่เนี่ยเต็มๆแล้วคันที่มีกล้องเห็นไหมไม่สามารถจะหยุดได้เลยหยุดไม่ได้ก็เป็นหลักฐานอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มกับหนึ่งก็คือโอกาสที่จะเจ็บตัวนี่ต้องซ่อมอีกเท่าไหร่เนี่ยใช่เพราะเป็นรถตู้ด้วยนะคะคันนี้ค่ะอันนี้นี่ได้ไฟเขียวค่ะครับดูอีกฝั่งนะนี่นี่อีกฝั่งนึงนี่เห็นไหมชนไปแล้วออกมายังไงนะเดี๋ยวดูอีกรอบนะคะออกเป็นน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ค่ะนี่เลี้ยวไปใช่ไหมใช่ค่ะคือยังไม่ได้ให้เลี้ยวขวาน่ะนะแต่คันเนี้ยเลี้ยวไปแล้วคันที่มาตรงคือมองว่าเลี้ยวเนี่ยไม่ได้ยูเทิร์นทันทีเลี้ยวตัดออกไปถึงนี้มันก็ต้องก็เร่งเนี่ยพยายามจะคือพูดง่ายว่าเห็นช่องนิดเดียวฉันก็จะไปละค่ะเนี่ยไปทีนี้ปกติอาจจะรอดแต่คราวเนี้ยไม่รอดทีนี้รถฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไฟเขียวพอดีเขาได้ไฟเขียวเขาก็มาใช่ไหมคะครับเขาก็คงรออยู่อะเมื่อไหร่ไฟเขียวฉันก็ไปไม่เห็นว่าคันเนี้ยที่อยู่แต่คุณหมอคะดูแล้วตรงนี้มันเจนจิเป็นไฟแดงที่เขามีป้ายเขามาห้ามยูเทิร์นนะคะเออเห็นไหมคะแต่เขาอาจจะเลี้ยวขวาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคือจะห้ามยูเทิร์นหรือห้ามเลี้ยวขวามันไม่ได้เป็นถนนนะมันเป็นตึกแถวอะเขาจะเลี้ยวตัดเลยไงใช่ไหมอันนี้ความอะไรล่ะคือถ้ายูเทิร์นได้นะแล้วก็ค่อยๆมาไต่ขึ้นมากลับมาที่หมายที่เราการนี่คือตัดนี่ตัดเลยตัดเลยแล้วรถคันนั้นก็มีรถสีดำบังอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นพอมอเตอร์ไซค์มาไม่เห็นมันก็ชนกันทันทีค่ะคันนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่นะอยู่เลนนอกด้วยนะเลนที่ไม่ใช่เข้ามาแล้วไม่ทราบอันนี้ที่มีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าส่วนใหญ่เราจะเจอคนหัวร้อนนะคะในการขับรถนานนะเนี่ยเข้าตามคันนี้มาเหมือนจะปาดไปเห็นว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่านะคันนี้ดูสินี่ชนเข้าไปเห็นไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมขับอย่างนี้เดี๋ยวขับไปทางขวาบ้างเดี๋ยวขับมาทางซ้ายอันนี้ก็เขาก็พยายามกินเลนด้วยนะสงสัยว่าจะเมาเขาบอกว่าคนนี้บอกว่าสงสัยว่าจะเมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งแต่เนี่ยนะคันที่เนี่ยเนี่ยตามมาเห็นไหมเอ๊ะทำไมมาจอดอยู่ตรงนี้อ่ะครับออกซ้ายมาอีกไปจอดอยู่ทางนั้นทีงแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยสอว่าเมาค่อนข้างจะ 100% แต่เมื่อกี้ผ่าไอ้ตัวแท่งนั้นไปได้ไงคือคนดีๆเขาจะไม่ขับรถแบบนี้ฮะเนี่ยเห็นไหมพอเข้ามาในเลนได้ฮะไม่ได้อยู่ในเลนนะเนี่ยเนี่ยจะไปชนใครเนี่ยเห็นไหมไม่มีรถข้างหน้าข้างหลังนะค่ะเนี่ยแล้วก็เข้าไปอ้าวเนี่ยแล้วก็ออกมาแล้วก็ชนไอ้เสาเนี่ยหักเลยพาไปเลยนะดีที่ว่าเสาเนี่ยเวลาชนแล้วมันลู่ไปได้ะนะไม่งั้นก็แล้วแต่ก็ยังขับต่อเห็นไหมถ้าคนไม่เมาเนี่ยทำไม่ได้นะก็อย่างนี้นะอย่างนี้เอาไปดำเนินการเป็นเรื่องเป็นรางวัลชมเชยนะคะอ่าดูต่อครับเนี่ยอันนี้นี่ชัดเจนนะว่าเป็นความผิดของถนนแล้วอย่างนี้นะเนี่ยโอ้สงสารนะดูเหมือนเขาก็ขับรถเข้ามาดีๆนะโดนหลุมนี่นี่มีหลุมไหมฮะหลุมแล้วก็สุดท้ายก็ล้มแต่ว่าเขาก็พยายามประคองโชคเขาดีอย่างนึงนะคะคุณหมอไม่มีรถตามใช่ไม่มีรถตามถ้ามีรถตามมาถ้ามีรถตามนี่เสร็จเลยชนซ้ำเข้าไปนะฮะดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยประคองแล้วแต่เอาไม่อยู่เพราะรถมาอันเนี้ยเป็นที่ถนนชัดเจนค่ะนะไม่ใช่พฤติกรรมนั่นนะเราจะเห็นเรื่องที่มาจากถนนที่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณก้อยสังเกตถนนเนี่ยเวลาเขาทำเขาก็ปิดไม่มิดนะค่ะปิดแล้วเกิดร่องเกิดอะไรเหล่านี้อันตรายทั้งนั้นเลยก็เหมือนที่รถที่ไปตกน้ำหนักเกินนั่นแหละครับมันทุกเกินแล้วก็ตกลงไป
คือถ้าน้ำหนักไม่เกินเนี่ยแท่นเหล็กนี่ก็ยังรับน้ำหนักลดทั่วไปได้นะคะอันนี้มานี่นี่มาแล้วเทกระจาดอันนี้ก็รู้สึกว่าจะสะดุดอะไรมาบางอย่างเหมือนกันนะกระโดดเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้ามาชนเลยพื้นถนนเนี่ยบางทีมอเตอร์ไซค์ที่ไม่เคยวิ่งมาแถวนั้นอะไรเนี่ยข้างๆเนี่ยเราดูนะเนี่ยฮะอ๋อมันขึ้นเนินกระดกนิดมาแล้วก็ควบคุมนี่ถ้าหากว่ามอเตอร์ไซค์มาไม่เร็วก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะคะถนนที่มาเร็วด้วยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะอันนี้ก็ต้องสองอันแล้วที่ถนนเนี่ยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนานๆนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมอ่ะอันนี้ก็เลี้ยวเลยปึ้งเลยโอ้ยลอยคือแซงซ้ายมาแล้วเห็นไหมคุณก้อยแล้วก็มาปาดคันนี้ที่มีกล้องแล้วก็ไปอันนี้นี่เจ็บจริงๆอันนี้ก็เป็นรางวัลชมเชยนะคะแต่เราได้เห็นว่าประโยชน์ของกล้องซ้ายออกมาที่เราได้บันทึกเอาไว้เนี่ยแล้วยังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่เลยนะใช่แต่มาเลี้ยวขวาจริงๆอย่างนี้ถ้าพูดถึงในเชิงของกฎหมายแล้วรถคันนั้นเนี่ยไม่ได้ผิดใช่รถคันที่เป็นรถดำโดนชนเนี่ยผิดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผิดเห็นไหมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่เห็นไหมแล้วก็ปาดเขาเลยแล้วก็ปาดเลยแล้วเขามาอยู่เลนนี้ปกติด้วยเขาไม่มีทางหลบไม่ทันนะเพราะว่าบางทีเรามาข้างขวาเนี่ยคุณก้อยขับรถก็คงทราบอันนี้แซงพวดออกมาเราไม่เห็นนะฮะคุณหมอแล้วคนที่ซ้อนเนี่ยผู้หญิงอ่ะไม่ใส่หมวกใช่แต่ดีว่าไม่หัวกระแทกไปกระแทกก้นนี่เนี่ยโอ้ยเนี่ยแต่เจ็บนะเจ็บครับเจ็บยังไงก็เจ็บบอกว่าเจ็บยังไงนะคะก็ไม่ควรจะเกิดเลยถ้าเขาไม่ปาดออกมาอย่างนี้นะไปตามตรงไปก็จบเรื่องไปแล้วครับก็อยากให้คุณหมอทิ้งท้ายเพื่อให้กำลังใจกับคนที่ทำความดีอยู่แล้ววันนี้นะคะแล้วขณะเดียวกันท่านใดที่ยังขาดความรับผิดชอบเพราะคุณหมอจะเน้นย้ำในเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าไม่มีจิตสำนึกจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับทุกคนรู้จิตสำนึกเนี่ยมีแต่จิตสำนึกเนี่ยมันไม่แสดงออกเพราะว่าเขาไม่เคยรับผิดชอบในการกระทำของเขาเขาคิดว่าการกระทำเขาเนี่ยเขาจะทำยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องไปรับผิดชอบแล้วพอเราเห็นจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบชนคนตายแล้วก็ไม่ต้องติดคุกนี่แสดงว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแค่จ่ายเงินเพราะฉะนั้นคนที่มีสตังก็สามารถจะเมาแล้วขับได้เหรอมีสตังค์ไปขับรถเร็วก็แค่จ่ายค่าปรับอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะมันต้องได้รับโทษที่เรียกว่าให้เขาหลาบจำอ่ะที่จะไม่ทำอีกต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อชีวิตของผู้อื่นด้วยก็คุณหมอเน้นย้ำกับเราทุกๆครั้งเลยนะคะในการทำรายการโครงการอาสาตาจราจรว่าความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะในการที่คุณทำให้เขาเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เสียแค่คนเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยครอบครัวที่เขาต้องรอความช่วยเหลือก็ทำให้ทั้งครอบครัวนั้นต้องอยู่ในความทุกข์ยากด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกๆท่านนะคะมีความใส่ใจแล้วก็ห่วงใยทุกๆชีวิตที่เมื่อคุณสตาร์ทรถนะคะไม่ว่าจะขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถเก๋งก็ขอให้คิดถึงเรื่องของความรับผิดชอบค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์นะคะแล้วก็โครงการอาสาตาจราจรก็จะอยู่ตรงนี้นะคะในการที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้ปลอดภัยทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนนค่ะวันนี้ดิฉันดร.ฐานิยาพงศ์สิริและคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ